เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดเจ็ดลินหรือวัดหนองจลินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาวาไรตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานเรื่องเล่าวัดร้างวัดหนึ่งค่ะชื่อว่าวัดเจ็ดลินหรือวัดหนองจลินมาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดเจ็ดลินหรือวัดหนองจลินตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานหรือตำนานเกี่ยวกับวัดโดยตรงนะคะแต่ว่าพบชื่อและที่ตั้งของวัดนี้จากโครงนิราธาริพุนชัยซึ่งสันนิษฐานว่าวัดเจ็ดลินคงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2060และเมื่อพระเมกุฏิสุทธิวงศ์กษัตริย์ลำดับที่17ของราชวงศ์มังรายได้กระทำพิธีราชาภิเษกส่งเสด็จไปส่งน้ำมุรภาภิเษกที่วัดนี้คำว่าลินหมายถึงรางน้ำเจ็ดลินจึงหมายถึงรางน้ำเจ็ดรางที่ใช้ในพิธีราชาภิเษกเพื่อให้ขุนนางประชาชนได้ส่งน้ำกษัตริย์นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำในบริเวณวัดชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดหนองจลินในวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2532หน่วยศิลปากรที่4ได้ขุดหารากฐานของวิหารและได้ขุดค้นพบเศียรพระพุทธรูปซึ่งเป็นเศียรพระประธานตกอยู่ในบริเวณด้านหลังของพระประธานดังนั้นโบราณวัตถุสถานของวัดเจ็ดลินหรือวัดหนองจลินจึงมีดังนี้ 1. เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลมและ 2. พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยวัดเจ็ดลินนั้นถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีส่งน้ำมุรธาภิเษกของกษัตริย์เชียงใหม่แม้ว่าจะถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าแต่ต่อมาก็มีการขุดค้นหารากฐานวิหารและขุดค้นพบเศียรพระพุทธรูปซึ่งถือว่ามีความสำคัญในมุมของความเก่าแก่แห่งวัดของเมืองเชียงใหม่ค่ะ